สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คืออุปกรณ์โซลาร์เซลล์แบบออฟกริดที่ใช้งานที่บ้านผมข้อจำกัดของอินเวอร์เตอร์รุ่นที่ผมใช้อยู่นี้มันไม่สามารถใช้กับแอร์ได้วันนี้ผมจะสั่งอินเวอร์เตอร์มาเปลี่ยนใหม่อินเวอร์เตอร์ที่สามารถใช้กับแอร์ 12,000 BTU ได้เป็นแบบไหนราคาเท่าไหร่หาคำตอบได้ในวิดีโอนี้ครับผมถอดออกมาหยุดใช้งานชั่วคราวเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็รับใช้ผมมาพักใหญ่แล้วนะครับใช้งานกับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินกำลังไม่เยอะอย่างเช่นหม้อหุงข้าวได้พัดลมตู้เย็นได้ครับทีวีก็ได้แต่พอใช้งานกับแอร์เล็กๆขนาด 7,000 BTU ได้พอเป็นแอร์ 12,000 BTU เนี่ยไม่ได้แม้ว่าในตอนแรกแอร์ก็ทำงานนะครับถ้าเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์แต่พอแอร์ทำงานเต็มที่ตัวนี้ตัดเลยนะครับยิ่งถ้าเป็นแอร์ฟิกสปีดต่อให้เป็น 9,000 BTU ตัวนี้ก็ตัดทันทีนะครับก็คือมันเกินกำลังนั่นเองนะครับผมก็ถอดออกมาเอาไว้ไปดัดแปลงใช้กับพวก power box หรือจุดที่เราใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มากเท่าไหร่ก็ตัวนี้ก็ยังพอใช้ได้นะครับทีนี้มาดูตัวใหม่ที่ผมสั่งมานะครับก็คือตัวนี้นะครับนี่สั่งมาจากในเว็บไซต์ Lazada ราคา 6,000 บาทตัวนี้ก็สั่งมาจากในเว็บไซต์ Lazada ราคา 2,000 บาทตั้งใจที่จะใช้กับแอร์ 12,000 BTU ก็เลยสั่งตัวนี้มานะครับตัวนี้เรามาดูขนาดนะครับโอ้ขนาดใหญ่มากใหญ่กว่ากันมากเลยนะครับแล้วน้ำหนักก็มากแต่ก็ยังคงเป็นแบบสวิตชิ่งเพียวไซด์นะครับไม่ใช่เป็นแบบเทอร์รอยแต่อย่างใดถ้าเทอร์รอยวัตต์ขนาดนี้เนี่ยราคาเป็นหมื่นหลายหมื่นนะครับลิงก์ร้านค้าที่ผมสั่งมาผมจะเอามาแปะเอาไว้ในใต้วิดีโอนี้นะครับท่านก็ไปเช็คดูถ้าท่านสนใจด้านหลังนั้นมีช่องพัดลม2ช่องแล้วก็ตรงนี้จะเป็นขั้วต่อของสายแบตเตอรี่นี่เป็นแบบนี้นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับถอดขึ้นนะครับนี่แบบนี้ดีเราใช้ประแจล็อกมันจะขันแน่นอันนี้เป็นน็อตขนาด6มิลนะครับถึงแม้ว่าตัวนี้จะ 6,500 วัตต์แต่สายไฟยังใช้ได้เส้นเล็กได้นะครับขนาด10สแควร์มิลก็ใช้ได้เพราะว่าผมสั่งเป็นรุ่น48โวลต์มานะครับเราสั่งได้ทั้งเป็น12โวลต์24 48 60หรือ72ถ้าวัตต์เท่ากันเนี่ยราคาจะไม่แตกต่างกันนะครับอินเวอร์เตอร์นั้นแพงที่วัตต์ไม่ได้แพงที่โวลต์ส่วนด้านหน้านะครับก็จะเป็นจอแสดงผลส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดแล้วก็จะมีสำหรับเสียบชาร์จโทรศัพท์เป็นช่อง USB นะครับอันนี้จะเป็นหน้าจอบอกโวลต์บอกวัตต์บอกไฟขาเข้าขาออกนะครับผมลอกตัวนี้ออกไปเลยเพราะเดี๋ยวจะเอาไปติดตั้งแล้วก็จะเทสดูว่ามันใช้งานที่เป็นแอร์ได้จริงหรือเปล่านะครับ 6,000 บาทเอาละครับตอนนี้ก็นะครับผมจะจ่ายไฟเข้าไปที่ในตัวบ้านเลยนะครับเนี่ยได้เวลาเทสนะครับผมจะเปิดแอร์ดูว่าตอนแอร์ทำงานเนี่ยอินเวอร์เตอร์จะมีปัญหาหรือเปล่านะครับที่หน้าจอแสดงผลบอกว่าตอนนี้ไฟ AC 229โวลต์มีแบตเตอรี่49โวลต์นะครับก็3ขีดประมาณครึ่งหนึ่งที่ยังเหลืออยู่กำลังไฟฟ้าที่จ่ายออกไป1680วัตต์ให้กับอุปกรณ์
ที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็มีแอร์1ตัวมีตู้เย็น2ตู้แล้วก็พวกกล้องวงจรปิดคอมพิวเตอร์คลิปนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จในการเรียนรู้ใหม่ๆของผมว่าถ้าเรามีแอร์ที่เป็นแอร์รุ่นเก่าเป็นแบบฟิกสปีดแต่อยากจะใช้กับโซลาร์เซลล์ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เนี่ยอินเวอร์เตอร์รุ่นไหนที่จะรองรับได้บ้างแน่นอนนะครับทุกคนก็รู้ว่าอินเวอร์เตอร์ที่เป็นแบบหม้อแปลงเทอรอยนั่นใช้งานได้แน่นอนแต่ราคามันแพงนะครับผมก็เลยลองสั่งตัวนี้มาในราคา 6,000 บาทนะครับเป็นขนาด 6,500 วัตต์ตัวนี้เป็น48โวลต์ก็พบว่าสามารถใช้กับแอร์ขนาด 12,000 BTU แบบฟิกสปีดได้สบายๆนอกจากนี้ยังใช้กับหม้อหุงข้าวตู้เย็นพัดลมเครื่องซักผ้าได้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ